ตลาดหุ้นไทยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นมุมมองที่แตกต่างระหว่างนักวิเคราะห์ที่เป็น macroeconomist มองในลักษณะที่เรากำลังเห็นการทิ่มลงของเศรษฐกิจไทยนะครับเรามีการดาวเกรดมีการปรับ GDP ปรับตัวเลขอะไรต่างๆลดลงแต่อาจจะตรงข้ามกับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับที่อัปเกรดตัวเลขกำไรของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นหลายคนก็แปลกใจว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมคิดว่าคีย์อย่างเดียวเลยครับเราเห็นบางบริษัทเนี่ยมีรายได้จากต่างประเทศมากขึ้นประเด็นที่2เราเห็นบริษัทอย่างกลุ่มปตท.บ้านปูไทยยูเนี่ยนโฟรสเซน IVL หลายบริษัทของประเทศไทยเนี่ยราคาสินค้ากำไรของเขาขาหนึ่งเนี่ยมันอ้างอิงกับราคาสินค้าที่เทรดกันอยู่ในตลาดสากลฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้สะท้อนนะครับกับตัวเลข GDP ของประเทศไทยในลักษณะที่อะไรไปด้วยกันระหว่างมุมมองของนักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นไทยกับตัวเลขของนักวิเคราะห์ในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะครับในส่วนของตัวกำไรที่ออกมานะครับก็ต้องบอกว่ากำไรของไตรมาส2เนี่ยออกมาก็โต 117% นะครับ Q1Q เนี่ยโตขึ้น 15% ก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับ Q1Q โต 15%แต่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นก็คือไตรมาส3ครับ Q1Q ตัวเลขของตลาดจะลดลงสมมติเรามองในเรื่องของกำไรของบริษัทต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราก็บอกว่าหรือว่าตลาดไทยเนี่ยการฟื้นตัว recovery เนี่ยมันมาถึงจุดที่พีคแล้วตลาดไทยเศรษฐกิจไทยจะเกิด double dip หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องจับตาดีๆนะครับเพราะว่าไตรมาส3ของเราเนี่ยการคาดการณ์ของตัวเลข Q1Qตอนนี้ผมจะให้ความสำคัญกับตัวเลขไตรมาสต่อไตรมาสมากกว่าเยือนเยียเพราะว่าเยือนเยียมันอาจจะไม่ได้สะท้อนอะไรที่ชัดเจนเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ตัวเลขต่ำผิดปกตินะครับฉะนั้น Q1Q เนี่ยจะบอกเราเลยว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยมันจะผ่านจุดพีคไปแล้วหรือยังนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนี่ผมอยากให้เห็นภาพนิดนึงว่าถ้าเราดูในตลาดหุ้นสหรัฐจะเห็นว่านี่เป็นค่ามัธยฐานนะครับก็คือเป็นค่ากลางของผลตอบแทนของตลาดหุ้นในแต่ละปีเนี่ยอันนี้ผมอยากให้เห็นเพื่อจะได้สบายใจในระยะยาวว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยในตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยนะครับเกือบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเอาพลอตผลตอบแทนแต่ละปีแต่ละปีมาตั้งเป็นกล่องเนี่ยแล้วก็เนี่ยเป็นแท่งเนี่ยขึ้นไปเนี่ยฮะจะเห็นว่าผลตอบแทนต่อปีเนี่ยครับที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยมีจำนวนปีที่เกิดผลตอบแทนเยอะมากที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ในช่วง 10-20% ความหมายก็คืออะไรครับความหมายก็คือว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยในอดีตนะถ้าดูผลตอบแทนต่อปีเนี่ยจำนวนปีที่มีจำนวนปีมากที่สุดก็คือผลตอบแทนต่อปีเนี่ย 10-20% เลยอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นนึงที่น่าสนใจเพราะจริงเราก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็น่าจะยังเพอร์ฟอร์มหรือว่าสร้างผลตอบแทนแบบนี้ได้ต่อในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับก็หรือว่าใช้ตรงนี้เขาเรียกเป็นค่ามาตรฐานนะครับเป็นค่ากลางนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยที่ถ้าดูในตลาดอื่นๆเนี่ยอย่างตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยถ้าเยอะสุดก็อยู่ที่ลบ10-0%เนี่ยฮะก็กลายเป็นติดลบซะแล้วนะครับก็เป็นภาพหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจคือตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเอามาเทียบได้เห็นภาพชัดเพราะว่าตลาดเขาเปิดมาค่อนข้างเยอะนะเกือบจะ100ปีแล้วนะครับที่มีการเก็บตัวเลขนี้นะครับหลายประเทศการฟื้นตัวแตกต่างกันไปหลายประเทศเลยจุดฟื้นตัวกลับมาช่วงที่เราเรียกว่า mid cycle the mid cycle คืออะไรเดี๋ยวเราคงคุยกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยในช่วงหลังจากการฟื้นตัวแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาในช่วงเศรษฐกิจปกติ mid cycle เนี่ยคือช่วงเศรษฐกิจปกตินะครับเข้าตอนนี้กำลังแรกกำลังก้าวเข้าไปหลายๆประเทศกำลังก้าวเข้าไปสู่เฟสของเศรษฐกิจปกติเพราะงั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะแนะนำท่านก็คือว่ากลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เนี่ยต้องเน้นผู้นำและย้ำคุณภาพนะทีมของกองทุนของเราวันนี้นะครับก็คือเน้นผู้นำและย้ำคุณภาพเน้นผู้นำก็คือว่าเอาประเทศที่หลุดจากวิกฤตก่อนฟื้นตัวเรียบร้อยประเทศไหนกำลังเข้าจุดเข้าสู่ฟื้นตัวอย่างมีคุณภาพนะครับก็คือมีกำไรฟื้นตัวเศรษฐกิจฟื้นตัวบริษัทจดทะเบียนในประเทศนั้นมีกำไรเติบโตฟื้นตัวอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วหุ้นที่เราจะเลือกเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพสูงนะครับหุ้นคุณภาพสูงนั่นหมายความว่าเป็นบริษัทที่
มีรายได้และกำไรที่แน่นอนค่อนข้างแน่นอนมีการเติบโตแล้วนะครับมีความชัดเจนในเรื่องรายได้และกำไรบริษัทที่ยังที่บอกว่าโอ้โหจะเติบโตเท่านู้นเท่านี้แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะไปทางบริษัทที่คุณภาพสูงเพราะงั้นทีมเราก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับลงมาดู performance นะครับของตลาดต่างๆนะครับประเภททั้งใน MSCI World US ยุโรปในช่วงตั้งแต่ต้นปีมานะครับเราจะเห็นได้ว่าโอเคทั่วโลกนะครับฟื้นตัวปีนี้ยังผลตอบแทนยังถือว่าค่อนข้างใช้ได้โดยเฉพาะ developed country อย่างอเมริกายุโรปนะครับส่วน emerging market เนี่ยอาจจะป้อแป้หน่อยโดยเฉพาะในฝั่งจีนนะครับเพราะโดนกดดันอย่างที่คุณเอิร์ธได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตัวที่ outperform นะครับตัวที่ outperform ตลาดเนี่ยนะครับทั้งใน MSCI World และอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยถ้าท่านดู1 2 3เนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นกลุ่มที่เน้นคุณภาพอย่างที่ผมเรียนไปแล้วพอเราเข้าสู่ mid cycle นะครับเราต้องหาบริษัทที่คุณภาพของรายได้คุณภาพของกำไรคุณภาพของการแข่งขันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเน้นผู้นำนะฮะเน้นบริษัทผู้นำแล้วจะเห็นได้ว่าอย่างตัว MSCI World นะครับหุ้นกลุ่มคุณภาพเซกเตอร์คุณภาพเนี่ยนำดัชนี MSCI นะครับฝั่งอเมริกาหุ้น Quality GRAP จริงๆมันก็คือ Quality นะครับ Growth at Reasonable Price นะครับก็คือก่อนหน้าเราอาจจะเห็นว่าโอ้โหหุ้น Growth แบบPE 100เท่า200เท่านำตลาดมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตลาดพอหลังจากจุดฟื้นตัวนะครับจุดตกต่ำเศรษฐกิจฟื้นตัวมาผ่านจุดฟื้นตัวมาจะเข้าสู่ mid cycle ตรงนี้นักลงทุนจะหาบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดนั่นคือคุณภาพซึ่งคุณภาพตรงนี้เนี่ยแน่นอนต้องมี growth และก็ราคาไม่แพงนะครับก็คือผสมผสานระหว่างโกลด์กับแวลูว่างั้นเถอะนะครับกลุ่มไฮดิวิเดนก็ได้รับความสนใจในฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปก็เช่นเดียวกันคุณภาพกับโกลด์ไปด้วยกันนะครับคุณภาพกับโกลด์ไปด้วยกันก็จะนำดัชนีเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยก็ตามธีมเราพอวิ่งเข้าสู่มิดไซเคิลแล้วนะครับเราก็ต้องเน้นหุ้นกลุ่มคุณภาพนะครับ